ครับมาพบกับตาวเวอร์ทาวน์เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมในช่องทาง YouTube นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ Subscribe ไปด้วยนะครับผมมี TikTok ด้วยนะครับเป็นช่องชื่อว่าตามินิกนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีไลฟ์สดนะครับในเวลา 15:00 นตรงนะครับผ่านช่องทาง TikTok นะครับที่ชื่อว่าตามินิกนะครับเสิร์ชเจอได้เลยนะครับมันจะขึ้นอยู่นะครับวันอาทิตย์แบบนี้นะครับที่2กรกฎาคมนะครับฟุตบอลยังมาเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับโอ้โหไหลโปรแกรมไปออกไปถึงพรุ่งนี้เลยนะครับสำหรับโปรแกรมบอลเยอะมากๆนะครับก็วันนี้1ทีมเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้มีครอบครัวฟุตบอลนะครับที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับเรียกว่าในกลุ่มฟุตบอลนะครับมีบอลสดนะครับโครงการ3แนวทางทัศนะฟุตบอลทุกลีกนะครับก็เรียกว่าจะคัดไว้ให้เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นนะครับใครที่อยากเข้าร่วมครอบครัวนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเข้าร่วมครอบครัวฟรีๆเลยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์และกันนะครับสำหรับทางเข้านะครับไปลุยนะครับศึกคอนแทคเคฟนะครับเป็นทางด้านเม็กซิโกนะครับก็จะพบกับทางด้านอย่างกาตาร์นะครับโอ้โหต้องบอกเลยคู่นี้นะฮะเจอกันไม่เคยเจอกันนะพูดผิดเมื่อกี้ไม่เคยเจอกันนะครับไปดูฟอร์มของเม็กซิโกก่อนนะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะทางด้านเฮติไปได้นะครับ3-1นะครับส่วนฝั่งทีมอย่างกาตาร์นะครับก็เสมอนะครับกับฮอนดูรัสมาได้นะครับ1-1นะครับ5เกมหลังสุดของเม็กซิโกนะครับหรือเรียกว่าเม็กซิกันเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีมากนะครับชนะถึง3เกมรวดนะครับและแพ้1เสมอไป1เกมนะครับส่วนฝั่งกาตาร์เองนะครับผลงานก็ถือว่าไม่ได้ดีนะครับสะดุดโอ้โหยังในรายการนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากาตาร์ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไปถึง2เกมนะครับและแพ้ไป3เกมรวดเหมือนกันสำหรับผลงานของกาตาร์นะครับก็ไปดูสภาพตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับของเม็กซิโกนะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ตัวที่ยึดจากเกมที่แล้วจากที่ชนะเฮติมานะครับนำโดยเฮนรี่มาร์ตินนะครับอูเลียนนะครับอันตูน่านะครับก็เดียโก้ไรเนฟนะครับถือว่าพร้อมมากๆนะครับสำหรับเม็กซิโกส่วนกาตาร์เองนะครับก็จะใช้ทางด้านทาริมอัมอับดุลมันนะครับยัตเซนแกรมเบอร์นะครับผมอัสซันมาดีมูนะครับลงบัญชาการให้ฝั่งกาตาร์นะครับสื่อต่างประเทศนะครับมองคู่นี้มาที่เม็กซิโกเนี่ยต่อที่1ลูกกว่าๆเลยนะครับเปิดต่อ1ลูกกว่าๆเลยนะครับเม็กซิโกนะครับเกมที่ผมดูนะเกมที่ชนะเฮติต้องบอกเลยนะครับว่าเกมลุกนะครับประสิทธิภาพเกมลุกของเม็กซิโกเนี่ยบุกมันจริงๆนะครับเล่นแล้วนะครับได้เปรียบด้วยตัวผู้เล่นนะครับคือมีความกระหายนะครับคือถ้ามองเม็กซิโกเนี่ยผมมองว่าไม่1ประตูก็2ประตูนะครับลุ้นกับทีมชาติเม็กซิโกได้มองว่า90นาทีนี้นะฮะก็น่าจะเป็นเม็กซิโกนะครับก็เรื่องมองความน่าจะเป็นนะครับความดุดันกว่านะครับไปที่ทีมชาติเม็กซิโกครับผม